386ค่ะโล300กว่าบาทนะอู้แล้วก่อนนี้ได้เยอะเยอะกันมาก170บาทน่าไปไปจ้าไอ้ได้กล่องแถมภูเขาไฟศรีสะเกษนะจ๊ะว้าบีการ์ดมืดฟ้าเมืองฝนคนนี้ยังบอกว่าอยากจะกินทุเรียนก็จัดไปเนาะครับสวัสดีเจ้าพอมาถึงเชียงใหม่เขาก็ต้องเซาะรีวิวทุเรียนตีจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเราดูเส้นดอยสะเก็ดเจ้าในเมืองทะลุดอยสะเก็ดเชียงใหม่เชียงรายเจ้าถนนเส้นนี้เลยครับเราจะมีร้านประจำอยู่ร้านหนึ่งเจ้าอยู่แถวตลาดแม่กวงนี่แยกแม่กวงเจ้าจะอยู่ซ้ายมือก่อนจะวิ่งไปเส้นเชียงรายเจ้าร้านนี้ก็ขายทุกๆปีละครั้งนะเออมาข้างเดียบมีเยอะมีตลอดอ๋อมีตลอดเหรอนอกจากช่วงที่มามีทุเรียนแต้ๆนะเพิ่นจะเอามานะแต่ป้าเพิ่นก็จะเอามาตลอดแต่มั่วเจ้าเดิมหรือเปล่าเราไปดูกันเจ้าเนาะก็พอดีเห็นคนก็ต่อแถวต่อคิวกันซื้อนะครับเจ้าอ่ะอยากกินทุเรียนก็จัดไปทุเรียนข้างทางครับราคาตะไดโน่ตะกี้ไปบนการหลวงเจ้าราคาค่อนข้างสูงไปทิพย์200กว่าบาท220 240ก่อนนะกิโลละใช่มั้ยกิโลละทุเรียนจันทบุรีเจ้าคือช่วงที่มันขายเยอะๆละแต่ราคายังสูงอยู่นะปีนี้นะเจ้าครับแต่มาดูเจ้านี่ราคาตะไดโน่จัดไปแม่น้อยทุเรียนหมอนทองอ่ะข้างทางเลยเจ้าเดิมมีทุเรียนภูเขาไฟกับทุเรียนจันทบุรีเจ้าราคา200บาทครับเจ้าอันนี้มีภูเขาไฟเดี๋ยวขอดูภูเขาไฟลูกอันนี้มันเปลือกหนาเอาเปลือกบางนี่หรอกครับอันนี้หมอนต้องจัดแต่ว่ามันเปลือกหนาหนาอะไรกันแม่เจ้าหนาเยอะมีกันด้วยเอาไปดีกว่าโอ้การนี้มันอร่อยเลยก็อร่อยเหมือนกันแหละไม่ว่าเปลือกหนาอยู่ว่าหนาหน่อยรอบสุดท้ายเนี่ยได้เนี่ยลูกมันจะมดละการทุเรียนนี่กับมันเขียมทีนี้เขียมหน่อยกดเหล็ก2ใบทำไมไปเรียนโอ้ได้กินทุเรียน
ออกไปเจ้าวันนี้มี3ภูเด้อแกนี่3ภู300กว่าบาทนะอู้ได้โชว์หน่อยได้ผู้ใหญ่มอมๆๆจ้ามอมเด้อแม่ตะแกงผู้ใหญ่1ภูเดี๋ยวขอไฟจะมาได้ได้แน่นหน่อยลูกชาติแล้วก็แข็งแต่เนื้อได้น้อยเด็กอันนี้ได้ผู้ใหญ่อยู่ค่ะแม่เนื้อได้น้อยตัวเนี้ยมันเกินหนาวันนี้ได้ผู้ใหญ่ได้เยอะเกินหนาแล้วก็ซื้อมาแบบธรรมดาคือจะมาลืมระยองรอบเจ้าได้เลยช่วงก่อนของจันน่ะได้เยอะมากเพราะว่านี่ของจันรอบสุดท้ายนะคะมาเลยคือเปิดมาส่งนี่นะคะเจ้ารอบนี้นะรอบก่อนนี่ได้เยอะกันหมดอ่ะ170บาทงามๆเดี๋ยวนี่ก็ได้เดี๋ยวมาลืมระยองก่อนไหนเนาะ2วันนี้พี่แวะมาได้เจ้าปีหน้านี่นะจะได้วู้อามีงามๆอันนี้ของจะได้จ้าวได้แล้วอ้าวสาภูตัวแกงามไปแล้วก่อนนะจ้าอ๋อได้ภูใหญ่ได้ภูใหญ่ตัวมันขอบอกแกงามของใหญ่หน่อยเดี๋ยวได้น้อยนะอันนี้เกือบหนาอันนี้ของจานลงนู้นจานของเพื่อนทั้งจะมาไม่ได้เดี๋ยวอาจจะได้อันนี้มันต่างกันแต่ว่าแกงรูปนี้เลยจานแล้วมันจะได้ทรงของค่อยงามกว่าทุกคนใหญ่หน่อยจ้าใส่108ลองในมือใดนี่ก็รอบเก็บไว้ให้สุดบ่าที่เอาหูเหลืองมันจะบางถ้าแต่ถ้าเหลืองมันบางก็บางถ้าหลบไม่มันก็เกินบางกันนะแต่นี่มันรอบสุดท้ายแล้วมันเลยเกินบางก็น่ามีเมกาจะจะว่าต้องเมมมาลองมาได้ติดเบอร์มาได้ติดจากลองดูเนื้อมาให้เลยค่ะเห็นน้อยแบบศูนย์ค่ะมีตัวผมเจ้าของค่ะแล้วเวลาเดี๋ยวไปค่ะรู้จักมอแล้วน่ะโอ้หรือศูนย์กันศูนย์เนี่ย080792854สวยๆแค่น้อยจ้าเดี๋ยวมีแฮมสาขาไหนอยู่ที่ข้ามกาสามแยกมีแฮมสาขาเบียร์อยู่ตรงข้ามกาสามแยกในท้ายของกระจกร้านนี่แหละมูนี่แหละแต่วันนี้มาเปิดที่เดียวอันนี้เท่าไหร่นะมีสี่เบอร์เท่าไหร่นี่โน้ต200นี่400เท่าไหร่อ่ะ500เท่า500กว่าเนี่ยเหรอ570ได้มั้ยไม่น้อยอ่ะเด็กเรามาแอลพอมายอมได้จ้ะโทรมาถามก่อนก็ได้มาส่งน้ำมาเลยส่งก็เดินเลยว่ะไม่ได้ก่อนนะเออนี่ของใครถูกครับดูสวยเลยสวยโอ้โหนี่น้องชูนี่ได้เหรอได้ได้ถือว่าแอลนี่มันเปลือกน้ำแต่นี่เปลือกไม้นะครับผมพี่กิโลค่ะจะได้
สีได้ป่ะของเราใช้ได้ครับเหลืองๆอันนี้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนะจ๊ะว้าวตกแหนอไปนอไปขีดในรถบอกว้าวเนื้อกำลังดีเลยเนี่ยครับหารูปหน่อยได้ก่อเซลฟี่หน่อยครับสวยเลยแหมๆๆชิมใกล้ๆกับทุเรียนศรีสะเกษหูแรกหูแรกของปีที่แล้วไม่ได้กินกรอบนอกนุ่มในหวานมากอร่อยมากพี่เบียร์ช่วงนี้คือช่วงหน้าทุเรียนแล้วนะรสชาติก็จะเข้าที่เข้าทางละเม็ดเป็นไหนอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะเม็ดมะมีโอ้เนื้อเยอะเนาะของเราทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ380 380ว้าวใกล้ๆใกล้เม็ดไม่มีค่ะรีวิวทุเรียนข้างทางเล็กพี่คุณหนูครับไม่ธรรมดานะโอ้เนื้อเยอะจริงๆเป็นไงผ่านไหมเดี๋ยวจะมาอีกรอบนึงนะล็อตหน้าจะเป็นอะไรนะรอทุเรียนระยองอีก 2-3 วัน 2-3 วันนี้ทุเรียนระยองจะลงครับแม่เพื่อนก็ดีนะทุเรียนไหนมาดีเพื่อนก็มาซื้อแล้วก็ทุเรียนเปลือกหนาเปลือกแบบแนะนำแนะนำสีสะเกดนี่แหละเปลือกฟางแต่ลูกเล็กที่ขี้หนูดูเม็ดพอมีแล้วได้ดูเม็ดดูเม็ดล้มครับต้องมาถึงสีสะเกดก่อนได้กินอยู่เชียงใหม่ก็ได้กินทุเรียนสีสะเกดนะภูเขาไฟเราไม่ได้พื้นน้ำลายหรอครับเดี๋ยวกินหลังกล้องได้ครับหอมเจ้าไว้มาเดี๋ยวมารีวิวทุเรียนระยองเพิ่มเติมแหมเจ้าครับยั่ว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 กันมั้งแหนบสิบเต็มสิบThank you.